ตอนแรกตัดสินใจบวชเนี่ยเนื่องมาจากว่าคุณย่าเสียเจ้าค่ะคุณย่าพอเห็นพอเราเห็นคุณย่าร่างคุณย่าก่อนที่คุณย่าจะเผาเจ้าค่ะในความรู้สึกนั้นเหมือนรู้สึกว่างเปล่าแล้วรู้สึกว่าอายุ35แล้วเรายังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมอ่ะเจ้าค่ะก่อนหน้านี้เจ้าค่ะก็เราให้มาตลอดแต่ให้ในความเข้าใจของเราที่คิดว่าการให้นั้นคือมันมีอย่างเดียวที่สามารถให้ได้อย่างเช่นการซื้อข้าวแจกหรือว่าการดูรายรอบตัวเราแล้วก็มีคนอื่นที่เขาลำบากเราก็เข้าไปช่วยเหลือเขาแต่ว่าณวันนึงเนี่ยตอนที่เห็นคุณย่าเสียไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากศึกษาธรรมะเพื่อจะได้เข้าใจจริงๆว่าการให้ในบริบทของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างเจ้าค่ะตอนนั้นที่ตัดสินใจบวชเนี่ยนึกถึงคุณแม่สันสนีเนื่องมาจากว่าเราได้พบเจอท่านบ่อยๆบังเอิญบ้างหรือว่าในการทำงานของเราบ้างเจ้าค่ะก็เลยเห็นคุณแม่เป็นคนแรกเลยแล้วก็คิดว่าเราต้องมาบวชที่นี่เลยเดินเข้ามาที่นี่เลยตอนนั้นมีคุณย่าเป็นแรงจูงใจเหมือนกันเจ้าค่ะเพราะว่าตอนคุณย่ายังอยู่เนี่ยคุณย่าเคยจูงมือเราพาเราไปที่สถานที่แห่งหนึ่งที่จำได้เจอคุณยายแก่ๆคนหนึ่งเดินมาไม่มีรองเท้าและผ้าถุงดีๆจะใส่คุณย่าเลยให้ผ้าถุงของท่านแล้วก็เอาให้เขาแล้วคุณย่าก็เลยสอนว่าลองดูรองเท้าเรากับเท้าเขารองเท้าเรามีรองเท้าใหม่ใส่แต่เท้าเขาเดินด้วยเท้าเปล่าคุณย่าเลยบอกว่าให้เราถอดตอนนั้นใจเรามีทำไมเราต้องถอดให้แล้วเราจะเดินกลับไปยังไงแล้วพ อถอดรองเท้าให้กับคุณยายคนนั้นคุณย่าก็พาจูงมือเราเดินไปพร้อมเท้าเปล่าด้วยกันคุณย่าก็ถอดรองเท้าเหมือนกันเราเลยรู้สึกว่าบางครั้งเรามีจิตปรุงแต่งมากเกินไปว่าเราทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วคนที่ยืนอยู่ตรงข้างหน้าเขาลำบากกว่าเรามากคุณพ่อคุณแม่ถามตลอดว่ามีปัญหาอะไรไหมหรืออะไรยังไงเพราะว่าเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยถ้าตัดสินใจบวชเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหามาแต่เราบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าเราอยากศึกษาพระธรรมจริงๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เลยสนับสนุนทั้งที่คุณพ่อเนี่ยแม้แต่ผมตอนที่เกิดมายังไม่ให้โกนผมไฟเพราะเป็นลูกสาวไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยหัวเม่งใช่ค่ะเราด้วยความที่เราแจ้งเจตจำนงอย่างเต็มที่กับคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นเพราะอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยอมที่นี่คือทำให้เราลดตัวเราลงเข้าใจในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นด้วยคุณแม่ชีพระอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นี่ค่ะคือเมื่อไหร่ที่เราเริ่มติดยึดเนี่ยเหมือนมีอาจารย์แม่ชีก็จะบอกจะเข้ามาประกบเราแล้วแล้วก็จะคอยพูดเตือนสติเราเช่นวันแรกอะเจ้าค่ะหนูได้โดนฐานที่อยู่ธรรมศาลาให้หนูไปเก็บกวาดใบไม้หนูก็มาวางของเสร็จแล้วก็ไปกดน้ำแล้วหนูคิดว่าหนูจะกลับไปธรรมศาลาเพื่อที่จะไปทำกับเพื่อนมีแม่ชีรูปหนึ่งบอกกับหนูว่าจะไปธรรมศาลาเหรอเจ้าคะบอกใช่เจ้าค่ะจะไปทำความสะอาดแล้วตรงนี้ที่มีขยะอยู่เต็มไปหมดทำไมทำไม่ได้หรอเจ้าคะเราลืมนึกไปบางครั้งเราแค่แบบคิดว่าเราจะต้องไปธรรมศาลาเพื่อที่เราโดนหน้าที่นั้นเราต้องไปเรามีหน้าที่ตรงนั้นใช่แต่เราไม่ได้มองรอบข้างเลยทำไมเราต้องไปยึดว่าทำไมเราต้องไปธรรมศาลาทั้งที่เราเห็นแล้วว่ามีคนช่วยเต็มไปหมดทำให้มุมมองเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทันทีว่าบางครั้งเนี่ยเรายึดอะไรสิ่งหนึ่ง มากเกินไปจนลืมสิ่งเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่อยู่รายรอบนั่นคือคำแรกแล้วทำให้หนูลดตัวลงลดอัตราลงเยอะมากหนูจำได้อยู่สิ่งหนึ่งคือจ้าเอ๋และบายบายจ้าเอ๋คือเวลาที่เราไปที่ไหนแล้วเรามีความรู้สึกเริ่มมีความรู้สึกแล้วเราต้องจ้าเอ๋แล้วก็บายบายกับมันให้เร็วที่สุดแล้วก็ที่นี่สอนให้หนูเข้าใจว่าจริงๆแล้วอะคำสอนของพระพุทธศาสนามันไม่ใช่คำสอนที่มันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้สิ่งหนึ่งที่หนูจำได้อีกอย่างหนึ่งคือทุกที่จะสอนให้เรานั่งสมาธิแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่สอนให้เราทำกิจงานทุกอย่างและให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะที่เราทำไม่ล่องลอยไม่ล่องลอยเพราะฉะนั้น
ถ้าเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วเนี่ยหนูมีสมาธิแต่ถ้าหนูลุกไปความทุกข์ของหนูก็ยังอยู่เพราะเวลาที่หนูออกไปข้างนอกหนูไปขับรถมันก็อาจจะมีอะไรฟุ้งเข้ามาแล้วทำให้จิตใจหนูไม่ดีเพราะฉะนั้นคือทุกเวลาที่เราทำทุกเวลาที่เราก้าวเดินคุณยายจะสอนให้รู้สึกตัวให้เข้าใจปัจจุบันขณะให้เข้าใจความรู้สึกของเรานะที่ตรงนั้นปัจจุบันตรงนั้นไม่คิดถึงอดีตที่มันทำให้เรารู้สึกแย่หนูก็เลยแบบพยายามตั้งจิตว่าต่อจากเนี้ยหนูจะเป็นผู้ให้ได้ให้เท่าที่หนูจะสามารถทำให้ได้แล้วสามารถทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ก่อนที่หนูจะไม่อยู่เพราะเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตของเราที่บวชเรียนครั้งนี้เป็นไปเพื่อความเป็นอิสระจากทุกข์แล้วคุณยายก็เชื่อมั่นว่าเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านของผู้หญิงที่เป็นอิสระได้จากทุกข์